มันร้อนแบบนี้เนี่ยมันนอนตากลมอยู่หน้าบ้านยังไม่ช่วยเย็นขึ้นเลยนางฟ้านางฟ้าที่อยู่ข้างบนนะช่วยให้มันเย็นกว่านี้หน่อยได้ไหมฮะนางฟ้าคิตตี้นี่จะลงมาช่วยเปปเปอร์มินหายร้อนใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เปปเปอร์มินพอดีวันนี้คิตตี้มีเรื่องจะมารบกวนชูกระเป๋าหน่อยถ่อแซงเลยนึกว่าจะมาช่วยอากาศมันเย็นสักนิดเสียใจด้วยจ้ะชูกระเป๋าไม่อยู่บ้านเขาไปปฏิบัติธรรมอ่ะอีก3วันถึงจะกลับแย่เลยลูกคิตตี้จะทำยังไงดีล่ะเนี่ยมาเปปเปอร์มินช่วยเองว่ามาเลยคิตตี้จะให้เปปเปอร์มินช่วยอะไรถ้าชูกระเป๋าช่วยได้เปปเปอร์มินก็ต้องช่วยได้เหมือนกันโอ้โหให้เปปเปอร์มินช่วยนี่เสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ยคือว่าคิตตี้จะไปดูคอนเสิร์ตแบล็คพิงค์ที่เกาหลี1วันก็ต้องมีคนทำหน้าที่นางฟ้าเด็กดีแทนคิตตี้ฮะแล้วไงก็นี่แหละคิตตี้ก็เลยจะให้ชูกระเป๋าช่วยเป็นนางฟ้าเด็กดีให้1วันโอ้โหรัดได้เลยเดี๋ยวเปปเปอร์มินเป็นแทนทำได้แน่เปปเปอร์มินมันยากนะนี่จะยากเลยเวลาคิตตี้ทำเปปเปอร์มินเห็นมันง่ายคืออย่างนี้นะที่เป็นแทน1วันอ่ะจะเป็นได้แค่นางฟ้าฝึกหัดนะคือว่าถ้าเสกอะไรไปแล้วอ่ะจะแก้กลับคืนไม่ได้แต่วันนี้ชูกระเป๋าก็ไม่อยู่คิตตี้ก็ต้องฝากให้เปปเปอร์มินทำนี่แหละเพราะฉะนั้นอ่ะเปปเปอร์มินต้องคิดดีๆนะก่อนจะเสกอะไรเพราะเปปเปอร์มินจะแก้กลับคืนไม่ได้โอเคจ้ะถ้าเปปเปอร์มินจะทำความดีเราก็ไม่จำเป็นต้องแก้กลับคืนอยู่แล้วนี่นาไม่ต้องห่วงเปปเปอร์มินทำได้โอเคงั้นเอาไปเลยนางฟ้าเด็กดีฝึกหัดมีต้องมีเขาอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยมีจะเหมือนนางฟ้าเลยอ่ะคิตตี้ไม่เห็นต้องมีแบบนี้เลยก็คิตตี้เป็นนางฟ้ามืออาชีพแล้วนี่นาเขาของคิตตี้ก็เลยกลายเป็นโบอันนี้ไงเนี่ยจ้าถ้าเป็นนางฟ้าเก่งๆแล้วนะเขาก็จะกลายเป็นโบสวยๆแบบนี้แหละฝากด้วยนะจ๊ะเปปเปอร์มินเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าคิตตี้กลับไปกันละนะไปดูคอนเสิร์ตพี่ลิซ่าพี่เจนนี่พี่เจสูพี่ลอเซ่เอ๊ะนั่นยายซากุระจอมเกเรนี่นั่งหงิกหน้าเหวี่ยงเช้าเลยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนางฟ้าใจดีอย่างเปปเปอร์มินจะเข้าไปช่วยเองซากุระว่าไงเปปเปอร์มินได้ยินนะเรียกใครจอมเกเรเมื่อกี้ฉันอยู่ของฉันดีๆใครกันแน่ที่เกเรได้ยินได้เหรอเนี่ยขอโทษ เป็นแหละนั่งหน้าเหวี่ยงแต่เช้าเชียวฉันไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยหน้าฉันก็ปกติแล้วเธอเป็นอะไรกินกระต่ายเข้าไปหรอหูกระต่ายถึงงอกออกมาโหเธอนี่มันเกเรจริงๆเลยนะเนี่ยรู้ไหมว่าหูเนี่ยเป็นหูนางฟ้าจ้ะไม่เป็นไรฉันเป็นนางฟ้าฉันจะไม่โกรธคนเกเรอย่างเธอฉันรู้แล้วว่าฉันจะช่วยเธอยังไงดีฮะจะมาช่วยอะไรฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือเธอมีปัญหาที่เธอเป็นคนเกเรแถมยังหน้าเหวี่ยงตลอดเวลาด้วยเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนเองให้เธอเป็นคนดีแล้วก็หน้าไม่เหวี่ยงด้วยไม่นะฉันอยู่อย่างนี้ฉันก็แฮปปี้กับชีวิตดีอย่ามายุ่งกับฉันนะเชิญทางนู้นเลยจ้าเชิญเลยจ้าไม่ได้เห็นคนมีปัญหาแล้วไม่ช่วยถือว่าผิดมาฉันจะเสกให้เธอเองจงเป็นคนสวยใจดีฮะซากุระเธอสวยมากฉันเก่งจริงๆเลยเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยคุณเปปเปอร์มินเกิดอะไรกับซากุระคะก็ฉันเนี่ยเพิ่งจะเสกให้เธอเปลี่ยนจากเด็กเกเรหน้าเหวี่ยงเป็นคนสวยใจดีไงเอากระจกไปดูสิเธอสวยมากฮะโอ้โหฉันสวยมากจริงๆค่ะคุณเปปเปอร์มินแต่ว่าคุณเปปเปอร์มินช่วยเปลี่ยนให้ฉันกลับไปเป็นหน้าตาเหมือนเดิมได้ไหมคะฮะไม่ได้หรอกฉันเสกอะไรแล้วอะกลับคืนไม่ได้แล้วไม่ดีเลยไงเป็นคนสวยแบบเนี้ยดีมากเลยค่ะคุณเปปเปอร์มินแต่ฉันเปลี่ยนไปจนหมดทั้งตัวทั้งหน้าตาสีตาสีผมสีผิวสีปากแล้วจะมีใครจำซากุระได้ล่ะคะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆต้องไม่มีใครรู้จักซากุระแน่ๆเลยค่ะอุ๊ยตายจริงด้วยเนาะฉันเปลี่ยนเธอจนกลายเป็นคนอื่นไปเลยอะโอ้ช่างน่าสงสารจริงๆเลยแต่เป็นคนใหม่นี่นิสัยดีพูดใจก็เพราะฉันก็ชอบอยู่นะไม่ได้นะคะซากุระจะเป็นแบบนี้ไม่ได้นะคะช่วยซากุระด้วยค่ะคุณเปปเปอร์มินโอ้กุมใจปวดหัวเอาอย่างนี้นะจ๊ะซากุระคนดีเดี๋ยวพรุ่งนี้นางฟ้าคิตตี้เขากลับมาฉันจะพาเขามาช่วยเธอนะเขาทำได้แต่ฉันน่ะทำไม่ได้วันนี้เธอก็มีความสุขกับหน้าสวยๆแล้วก็นิสัยดีๆของเธอไปก่อนนะจ๊ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่จ้ะขอโทษทีนะเธอ
ไอ้แย่แล้วเราพลาดซะแล้วนอนนะจ๊ะเด็กน้อยนอนนะจ๊ะเด็กน้อยนี่มอลลี่ให้ตุ๊กตานอนตั้งนานแล้วให้ตื่นมาเล่นป้อนข้าวกันดีกว่าไม่เอาอ่ะมอลลี่ชอบเล่นให้นอนเตียงโยกแยกโยกแยกให้นอนต่อไปอีกแป๊บนึงยังไม่ให้กินข้าวโธ่แพนดี้เบื่อแล้วเนี่ยอยากเล่นป้อนข้าวอ่ะเอาขึ้นมาเถอะนะขอนอนอีกแป๊บหน้าแม่แพนดี้แค่นี้ก็ต้องมาแย่งมอลลี่ด้วยแย่งอะไรเราก็นี่มันเป็นตุ๊กตาของเราสองคนนะเขาไม่เรียกว่าแย่งซะหน่อยเขาเรียกว่าแบ่งกันเล่นอุ๊ยอุ๊ยมีเรื่องแล้วเขาไปช่วยดีกว่าเป็นอะไรไปจ๊ะเด็กๆทะเลาะกันเรื่องอะไรเดี๋ยวพี่ไปมินช่วยเองก็มอลลี่อยากให้ตุ๊กตานอนค่ะแต่ว่าแพนดี้เขาอยากป้อนข้าวตุ๊กตาตุ๊กตานอนมาตั้งนานแล้วค่ะพี่เปปเปอร์มินต์แพนดี้ก็อยากจะป้อนข้าวตุ๊กตาแล้วว่าโอ้เรื่องแค่นี้เองเดี๋ยวพี่เปปเปอร์มินต์ช่วยเองวันนี้พี่เปปเปอร์มินต์เป็นนางฟ้าใจดีจ้าเอาตุ๊กตาตัวใหม่ไปเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรกันคะเนี่ยพี่เปปเปอร์มินต์ฮึบฮึบฮึบช่วยแพนดี้ด้วยฮึบฮึบก็ตุ๊กตาตัวใหม่ไงพี่ให้ไปเลยคนละตัวแถมชามข้าวเอาไปป้อนข้าวด้วยโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่ป๊าป๊ามินแต่มันไม่ตัวใหญ่ไปหน่อยหรอคะเนี่ยดูสิคะอู้มีอู้ไม่ไหวเลยอะเออก็จริงนะจะว่าไปตัวใหญ่กว่าพี่ก่ะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรค่ะแพนดี้โอเคแพนดี้เล่นได้น้องตัวใหญ่เงี้ยเล่นสนุกดีเราปีนเล่นเป็นสวนสนุกไปเลยดีกว่าโอเคดีก็ดีมอลลี่ก็ชอบค่ะแต่พี่ป๊าป๊ามินคะตุ๊กตาสองตัวนี้ใหญ่กว่าบ้านเราสองคนอีกค่ะแล้วเราจะขนกลับไปเล่นที่บ้านได้ยังไงล่ะคะเดี๋ยวตอนเย็นเล่นเสร็จพี่ป๊าป๊ามินช่วยเสกให้ตัวเล็กลงหน่อยได้ไหมคะเราสองคนจะได้เอากลับบ้านได้ค่ะคือว่าอย่างนี้นะเด็กๆพี่เสกกลับไม่ได้อะแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ให้นางฟ้าคิตตี้มาช่วยละกันเนาะวันนี้ก็วางไว้ตรงนี้แหละไม่หายหรอกใครจะมายกไปไหวแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้พี่นางฟ้าคิตตี้มาช่วยโอเคนะจ๊ะอ๋อได้ค่ะพี่ว้าครั้งนี้เกือบจะเพอร์เฟกต์พลาดไปนิดนึงครั้งหน้าต้องแก้ตัวใหม่อุ๊ย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 เบบี้ฮัตติมอลเป็นอะไรไปจ๊ะร้องไห้หน้าเศร้าเลยหนูอยากกินเจลลี่บีนข้างบนที่อยู่สูงๆตรงนั้นค่ะแต่หนูหยิบไม่ถึงค่ะอ๋อเม็ดนี้ใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะพี่เปปเปอร์มินต์หยิบให้เบบี้หน่อยสิคะโอ้หยิบให้ก็ง่ายไปสิวันนี้พี่เปปเปอร์มินต์เป็นนางฟ้านะเดี๋ยวพี่เปปเปอร์มินต์เนี่ยจะช่วยให้เบบี้หยิบเองได้จงโตขึ้นสบายๆเลยใช่ไหมเบบี้ทำไมเบบี้สูงอย่างเงี้ยไม่ใช่สูงนะโตไปหมดทั้งตัวเลยค่ะโอ้ยครั้งนี้รอดมากพี่ทำถูกต้องที่สุดอ่ะหยิบกินเองได้เลยจ้าโอ้อร่อยอย่างที่เบบี้อยากกินจริงๆด้วยค่ะขอบคุณนะคะพี่เปปเปอร์มินต์นางฟ้าคนสวยของหนูจ้าพี่กลับก่อนนะจ้าเบบี้ลูกพ่อเบบี้ลูกพ่อหายไปไหนแล้วเนี่ยเบบี้คุณเปปเปอร์มินครับเห็นเบบี้ฮัตจิมอลรูปผมไหมครับเอ้าคุณพ่อเบบี้ฮัตจิมอลก็ยืนอยู่ข้างหลังนั่นไงฮะไหนทำไมผมไม่เห็นล่ะพ่อขานี่หนูเองทำไมเบบี้กลายเป็นนกยักษ์ไปแล้วล่ะหนูไม่ได้เป็นนกยักษ์นะหนูแค่สูงขึ้นมากินเยลลี่บนต้นคริสต์มาสต้นนี้เองฮะแย่แล้วลงมาสิลูกเล็กเท่าเดิมเดี๋ยวแม่มาว่าพ่อแน่เลยเลี้ยงลูกยังไงกลายเป็นนกยักษ์เอ้าก็หนูไม่ได้เป็นนกยักษ์ไงพี่เปปเปอร์มินต์จริงด้วยทำให้หนูเท่าเดิมหน่อยค่ะเดี๋ยวแม่มาโกรธหนูกับพ่อแน่เลยที่หนูกลายเป็นอย่างนี้ช่วยด้วยนะครับเรื่องใหญ่นะครับเนี่ยแม่เขาเนี่ยเวลาโกรธนะดุยิ่งกว่ายักษ์อีกทำยังไงเปปเปอร์มินต์แก้กลับเหมือนเดิมไม่ได้แล้วคุณแม่จะมาดุเปปเปอร์มินต์ด้วยไหมเนี่ยเปปเปอร์มินต์กลัวทำไงดีฮะแก้กลับคืนไม่ได้แย่แล้วงี้ช่วยด้วยนางฟ้าที่ไหนก็ได้ช่วยด้วยเปปเปอร์มินต์ทำเรื่องแล้วใช่ไหมฮึนางฟ้าคิตตี้เอ้าไหนบอกไปเกาหลีไงก็ไปเกาหลีสิโชคดีที่คอนเสิร์ตเล่นไม่นานคอนเสิร์ตจบแล้วคิตตี้ตอนแรกว่าจะค้างคืนเกาหลีสักคืนแต่เอะใจยังไงก็ไม่รู้ก็เลยแวบกลับมาก่อนแล้วก็มาได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยแถวนี้นี่แหละเฮ้ยโชคดีของเปปเปอร์มินต์นะเนี่ยช่วยด้วยคิตตี้เปปเปอร์มินต์ทำเรื่องไว้เยอะแยะเลยคิต
ตี้ไปตามช่วยแกให้หน่อยนะจ้า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 ว่ามาว่ามาถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่คิตตี้ได้แวะไปดูคอนเสิร์ตแป๊บนึงละกันอ่ะจะให้แก้ไขเรื่องอะไรก่อนเรียงคิวเลยจ้าเริ่มจากนี้เลยช่วยให้เบบี๋กลับเป็นเบบี๋เหมือนเดิมหน่อยจ้าจัดไปสบายมากโอ้ยขอบคุณมากครับเบบี๋เรากลับบ้านไปรอแม่ดีกว่าอยู่แถวนี้เดี๋ยวตัวยืดตัวยาวอีกไปลูกไปกลับบ้านกลับบ้านเออคิตตี้มีอีกหลายอย่างเลยอะตามเปปเปอร์มินมานะไปแก้ทีละอันกันเนาะเนาะเนาะจ้าจ้านำไปเลยนำไปเลยด้วยใช่ไหม